สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับเราอีกครั้งที่ช่องรายการตามไปมองช่องที่จะพาทุกท่านไปมองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้และในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านตามไปมอง10อันดับทายาทแวมไพร์ที่ชอบกินเลือดเพื่อเพิ่มพลังกันครับทายาทแวมไพร์ตัวแรกของเราคือนกแวมไพร์ฟินสามารถพบได้บนเกาะกาลาปากอสโดยเจ้านกพวกนี้จะกินเลือดของสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นนกบูบี้ยีราฟหรือกวางโดยมันจะบินอ้อมไปด้านหลังแล้วเริ่มใช้ปากที่แหลมคมราวกับกรรไกรผ่าตัดจิกที่ฐานขนของเหยื่อและเมื่อผิวหนังของเหยื่อเปิดออกเจ้านกแวมไพร์ฟินก็จะเริ่มดูดเลือดทันทีครับโดยนักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าสาเหตุที่เจ้านกพวกนี้ชอบดูดเลือดอาจจะเกิดจากการจิกกินแมลงตามตัวของนกหรือสัตว์ประเภทอื่นที่รุนแรงจนเกินไปจนทำให้เลือดไหลออกมาจากแผลหรือไม่ก็อาจเป็นเพราะว่าที่บนเกาะขนาดเล็กที่นกชนิดนี้อาศัยอยู่มีแหล่งน้ำจืดน้อยมากเจ้านกพวกนี้จึงต้องดื่มเลือดของสัตว์ชนิดอื่นแทนน้ำนั่นเองครับเจ้าทายาทแวมไพร์ตัวที่2ก็คือเจ้าทากดูดเลือดนั่นเองครับซึ่งโดยปกติแล้วสัตว์ชนิดนี้จะชอบกินสัตว์ที่ตัวเล็กกว่ามันเช่นมดแต่ถ้ามีอาหารให้มันเลือกระหว่างมดกับเลือดมันจะเลือกกินเลือดมากกว่าครับเพราะว่าเลือดจะย่อยง่ายและมีสารอาหารเยอะกว่าสัตว์โดยมันจะมีสารฮิโลดีนผสมอยู่กับน้ำลายทำให้เลือดที่ไหลออกมาจากแผลที่ถูกมันกัดไม่แข็งตัวจึงสามารถดื่มด่ำรสชาติเลือดได้อย่างสบายอกสบายใจเลยครับจึงทำให้เจ้าสัตว์ประเภทนี้ถูกมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยและบำรุงร่างกายมายาวนานกว่า 2,000 ปีมาแล้วครับทายาทแวมไพร์ตัวที่3ก็คือเจ้าเห็บอันน่ารำคาญมันคือปรสิต8ขาที่เป็นศัตรูตัวร้ายชอบสร้างปัญหาและความรำคาญใจให้กับน้องหมาและผู้เลี้ยงครับซึ่งพิษภัยของเจ้าเห็บตัวเล็กๆนี้ถือเป็นสาเหตุในอันดับต้นๆที่ทำให้สุนัขป่วยเป็นโรคพยาธิในเม็ดเลือดโรคผิวหนังโรคตับโรคไตและโรคโลหิตจางและถ้าหากสุนัขของคุณถูกมันดูดเลือดเข้าบ่อยๆอาจจะทำให้สุนัขของคุณเสียชีวิตได้เลยนะครับซึ่งเจ้าสัตว์ประเภทนี้สามารถดูดเลือดได้มากกว่าน้ำหนักของตัวมันถึง600เท่าเลยทีเดียวครับเจ้าทายาทแวมไพร์ตัวนี้จะอาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ำที่ว่ากันว่าน่ากลัวที่สุดในโลกครับซึ่งจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนอกจากแม่น้ำอเมซอนนั่นเองครับเพราะด้วยความยาวเพียง15เซนติเมตรและลำตัวที่โปร่งใสของเจ้าปลาดุกคันดิลูที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่มันมีนิสัยที่ชอบดูดเลือดเป็นอาหารเหมือนดักคิวล่าเลยครับโดยมันจะเริ่มว่ายน้ำเข้าไปหาเป้าหมายและฝังเงี้ยงเล็กๆทำให้เป้าหมายเลือดออกและเริ่มดูดเลือดจนตัวมันอิ่มและหนีจากไปอย่างไร้ร่องรอยและที่น่าตกใจไปกว่านั้นเมื่อปีค.ศ.1997เคยมีชายผู้โชคร้ายถูกเจ้าปลาชนิดนี้ว่ายสวนปัสสาวะและเข้าไปซุกอยู่ในของลับมาแล้วด้วยครับโดยจากการสันนิษฐานของหมออาจเป็นไปได้ว่าเจ้าปลาชนิดนี้อาจจะว่ายสวนแรงปัสสาวะเข้าไปที่รูขนาดเล็กของอวัยวะเพศชายก็เป็นได้ครับทายาทแวมไพร์ตัวนี้ถ้าหากคุณมองเผินๆแล้วก็หน้าตามันอาจจะเหมือนกับแมลงวันแต่ทว่าขนาดตัวของมันจะใหญ่กว่าแมลงวันธรรมดามากครับและที่สำคัญมันสามารถกัดและสร้างความเจ็บปวดได้มากกว่าแมลงวันหลายเท่าเลยครับนั่นก็คือเจ้าเหลือบโดยปกติเจ้าเหลือบจะแพร่ขยายพันธุ์ตามพื้นที่เปียกชื้นโดยตัวเมียสามารถวางไข่ได้หลายร้อยฟองโดยเลือดที่มันชอบดูดมากที่สุดก็คือเลือดของวัวนั่นเองครับโดยเจ้าสัตว์ประเภทนี้ยังเป็นพาหะนำเชื้อแบคทีเรียมาสู่สัตว์เช่นโรคแอนแทกโดยมีวิธีการป้องกันก็คือใช้สารเคมีฉีดหรือมันทำความสะอาดตัวสัตว์แหล่งหลบซ่อนและแหล่งอาหารของเจ้าเหลือบอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับเจ
้าแวมไพร์ตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือยุงนั่นเองครับโดยทั่วไปยุงตัวผู้และตัวเมียมักจะกินน้ำตาลจากพืชแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยุงตัวเมียต้องการจะแพร่พันธุ์มันจะมีความต้องการเลือดอย่างมากโดยมันจะใช้ปากที่เป็นเหมือนเข็มฉีดยาดูดเลือดของคุณจนตัวมันพองโดยจากสถิติของนักวิทยาศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าคนเราสามารถถูกยุงกัดได้ถึง 9,000 ครั้งต่อนาทีเลยทีเดียวครับทายาทแวมไพร์ตัวนี้มันจะทำให้เวลานอนของคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับนั่นก็คือเจ้าตัวเลือดนั่นเองเพราะถ้าหากคุณตื่นนอนมาตอนเช้าของวันใหม่และรู้สึกคันตามใบหน้าและร่างกายนั่นแปลว่าที่นอนของคุณกำลังมีเจ้าแวมไพร์ชนิดนี้อาศัยอยู่ก็เป็นได้ครับโดยมันจะแอบอยู่ตามรอบๆ บริเวณเตียงนอนและเมื่อคุณหลับพวกมันจะเริ่มจู่โจมคุณโดยการใช้ท่อขนาดเล็กจำนวน2ท่อเจาะเข้าไปที่ร่างกายของคุณโดยท่อหนึ่งจะมีเอาไว้ปล่อยน้ำลายเสมือนเป็นการฉีดยาชาและอีกท่อหนึ่งมีเอาไว้ดูดเลือดของคุณและที่สำคัญเจ้าตัวเลือดนี้สามารถดูดเลือดได้ปริมาณที่มากกว่าน้ำหนักของตัวมันถึง7เท่าเลยทีเดียวครับทายาทแวมไพร์ตัวนี้ถึงมันจะมีขนาดตัวเพียง 2-2.5 มิลลิเมตรแต่มันสามารถกระโดดได้ไกลกว่าขนาดตัวของมันถึง150เท่าเลยทีเดียวครับเจ้าสัตว์ประเภทที่ว่านี้ก็คือหมัดที่สามารถพบเจอได้บนตัวของสัตว์เลี้ยงคู่ใจยอดฮิตของมนุษย์ก็คือสุนัขนั่นเองครับแต่ว่ามันไม่ได้กินแค่เลือดของสุนัขของคุณเท่านั้นนะครับเพราะถ้ามันมีโอกาสได้กระโดดขึ้นมาบนหัวของท่านเมื่อไหร่มันจะเริ่มเจาะและดูดเลือดของคุณอย่างอร่อยเลยทีเดียวครับและที่สำคัญมันสามารถดูดเลือดได้ในปริมาณที่มากกว่าน้ำหนักตัวของมันถึง20เท่าเลยครับทายาทแวมไพร์ตัวนี้นับว่าเป็นสัตว์ที่น่าแปลกใจมากเลยทีเดียวครับเพราะใครจะรู้ว่าสัตว์ที่สวยงามและสามารถพบได้บ่อยๆอย่างผีเสื้อจะมีพฤติกรรมที่ชอบดูดเลือดเหมือนกับแวมไพร์โดยผีเสื้อชนิดนี้เป็นผีเสื้อกลางคืนมีชื่อเรียกว่าแมดไลท์ลิเนียนสามารถพบได้ในประเทศมาเลเซียประเทศรัสเซียและในทวีปยุโรปตะวันออกซึ่งเจ้าผีเสื้อแมดไลท์ลิเนียนจะมีนิสัยที่แปลกไปจากผีเสื้อสายพันธุ์อื่นเพราะแทนที่มันจะดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เพื่อเป็นอาหารแต่เจ้าผีเสื้อประเภทนี้กลับชอบที่จะดูดเลือดจากซากศพของสัตว์มากกว่าครับทายาทแวมไพร์อันดับที่1ก็คือเจ้าค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดนั่นเองครับโดยมันมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางมีพฤติกรรมที่ชอบดูดเลือดสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเป็นค้างคาวที่ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อ26ล้านปีก่อนนู่นนะครับซึ่งเจ้าค้างคาวแวมไพร์จะออกหากินในช่วงเวลากลางคืนซึ่งสายตาของเจ้าค้างคาวแวมไพร์นั้นสามารถมองเห็นเป็นภาพอินฟราเรดได้โดยมันจับจากความร้อนของอุณหภูมิในร่างกายของเหยื่อและไม่ใช่แค่สัตว์นะครับมนุษย์อย่างเราก็มีโอกาสจะถูกค้างคาวแวมไพร์ดูดเลือดในเวลาหลับได้เช่นกันและเจ้าค้างคาวแวมไพร์ยังเป็นพาหะนำโรคเช่นโรคกลัวน้ำโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่ถูกกัดติดเชื้อและมีโอกาสเสียชีวิตได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ10อันดับสัตว์ทายาทแวมไพร์ที่ชอบดูดเลือดเพื่อเพิ่มพลังหากท่านชอบคลิปก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบข้างด้วยนะครับแชร์เลยคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรกด Subscribe ติดตามรอไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ